بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะบิกะอัศบะฮนาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมินชัรริมาคอละบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอ์ฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصريسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهฮะดีมูรอดฮะดีสุไลมานและพี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะจากมัสยิดคอยดุซุนนะใช่ป่ะคอยดุซุนนะด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้โรคระบาดให้โรคระบาดมาครับโรคระบาดนี้เรียกว่าตออูนในภาษาอาหรับในภาษาฮะดีษเรียกว่าตออูนโรคตออูนนี่โรคระบาดนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในยุคเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์นบีหลายท่านเสียชีวิตเพราะโรคระบาดไม่ใช่ของแปลกเป็นของธรรมดาผู้ที่ให้ชีวิตก็คืออัลลอฮ์ผู้ที่ให้หมดชีวิตก็คืออัลลอฮ์เหมือนกันถ้าจะให้ใครเจริญให้ใครตกต่ำให้ใครสุขภาพแข็งแรงหรืออ่อนแอก็มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดที่เรามาออกจากบ้านแล้วก็มานั่งฟังตั้งแต่9โมงเช้าใช่ไหมจนกระทั่งนี่11โมงเนี่ยนี่เป็นความสามารถไม่ใช่มาจากเราเองนะครับทั้งหมดนั้นเป็นความสามารถที่อัลลอฮ์มอบให้เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์โรคตออูนหรือโรคระบาดเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์เคยถามท่านนบีนี่เล่าให้ฟังก่อนท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านนบีบอกว่ามาฮุวะตออูนโรคระบาดนั้นคืออะไรคุยกันในบ้านนะเนี่ยแต่เรื่องนี้มาถึงเราเพราะหญิงอาอิชะห์เล่ามาฟังเองท่านหญิงอาอิชะห์มีรายงานหะดีษนี่ประมาณ 2,200 กว่าหะดีษนี่ถ้าท่านหญิงอาอิชะห์ไม่แต่งงานกับท่านนบีเราคงไม่รู้อีกเยอะนะอย่างน้อย200เรื่องเนี่ยเราไม่รู้แต่ท่านหญิงอาอิชะห์แต่งงานกับท่านนบีแล้วก็เล่าเรื่องชีวิตของท่านนบีให้เราฟังมาถึงเราวันนี้เนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์รายงานหะดีษ 2,200 กว่าหะดีษด้วยกัน 2,200 เรื่องนะไม่ใช่ธรรมดานะและเรื่องหนึ่งในบรรดา 2,000 เรื่องก็คือเรื่องโรคตออูนท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านนบีว่ามาฮุวะตออูนโรคระบาดนี่คืออะไรนบีก็บอกว่าอาซาบุน
ป็นการลงโทษชนิดหนึ่งไม่ได้บอกว่าลงโทษใครมันจะบอกว่ามุมินมุสลิมกาเฟตยะฮูดีมุนาฟิกไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยเล่าให้ฟังว่าเป็นอาซาบเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งยูอัซซิบุมัยยะชาอัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ได้ก็ได้นะแล้วนบีก็พูดต่อไปอีกว่าเราะห์มะตุนแต่โรคระบาดนี้เป็นเราะห์มะห์นี่วรรคที่สองนี่ดีมากเลยเป็นเราะห์มะห์แปลว่าเป็นความเมตตาเป็นความเมตตาสำหรับลิลมุมินสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์พวกเราที่นั่งอยู่ในห้องประชุมของมัสยิดคอดิซุนนะห์นี่เราเป็นมุมินฉะนั้นเราก็มองโรคระบาดนั้นอย่ามองเหมือนคนกาเฟรมองมองเป็นอะไรเราะห์มะห์เป็นความเมตตาทีนี้นบีสอนต่อไปอีกเมื่อโรคระบาดมาเนี่ยทำยังไงย่ำกูซูฟีใบที่ฮีให้กักตัวอยู่ที่บ้านรัฐบาลเอาไปใช้ทั่วโลกเอาไปใช้ให้กักตัวคนที่ป่วยอยู่ที่บ้านโดยไม่เอ่ยสักคำหนึ่งว่านี่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเอ่ยไหมไม่เคยได้ยินไหมไม่มีไม่เคยได้ยินเลยครับผมก็ไม่เคยได้ยินพยายามติดตามข่าวอยู่ไม่เคยได้ยินไม่เอ่ยนบีสักคำหนึ่งไม่ได้เอ่ยอิสลามสักคำว่าอิสลามมาสอนเรื่องนี้ไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วนบีบอกว่ายามกุสุฟีใบที่ให้กักตัวอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้บอกว่ากี่วันกระทรวงสาธารณสุขเรามาประกาศกี่วันนะ14วันนบีสอนต่อไปอีกครับเมื่อถูกกักตัวอยู่เนี่ยคนก็เครียดเหมือนกันอ่ะคนเคยออกข้างนอกแล้วต่อมาไม่ได้ออกเครียดนบีพูดต่อไปอีกซอบิรอนถูกกักตัวอยู่ที่บ้านออกไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องอดทนอดทนนี่มีรางวัลเปล่ามีอดทนมีรางวัลครับแล้วก็มุฮตาซิบันมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยที่สองข้อซอบิรอนมุฮตาซิบันอดทนแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์คนไม่เคยถูกกักตัวเนี่ยมักจะบ่นบ่นเปล่าแต่คนที่เข้าใจซุนนะห์เนี่ยจะไม่บ่นเขาจะนั่งเงียบๆเขาจะเอากุรอานมาอ่านใช่ไม่ใช่ทางออกมันมีนะอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์นมาซุนนะห์เก็บให้เยอะมากเลยมันมีทางออกอ่ะแต่ถ้าไม่ฟังศาสนาเลยนึกไม่ออกจะทำอะไรดีนะถ้าฟังศาสนาเนี่ยถ้ามานั่งฟังที่คอยที่ซุนนะห์เนี่ยจะรู้โอ้หรือฟังทีวีก็เหมือนกันทีวีนี่สอนเรื่องซุนนะห์หมดเลยนะไม่เคยสอนเรื่องค้างกับซุนนะห์เรื่องค้านกับซุนนะห์ไม่ได้สอนครับสอนให้ปฏิบัติตามซุนนะห์จนกระทั่งคนที่ถูกสอนนี่นะคนที่สอนทวงดาเอ็งเอาอะไรมาสอนเนี่ยปู่ย่าตายายไม่เคยสอนอย่างนี้เอ็งเอาอะไรมาสอนก็ทวงดากันไปก็ถูกด่าก็นั่งยิ้มนึกแล้วต้องถูกอายุมือร้อยก็ถูกมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เก่งแล้วทำเลยแล้วทีนี้กักตัวแล้วก็อดทนแล้วก็หวังรางวัลทำตลอดถ้ารู้ข่าวว่ามีโรคระบาดเนี่ยต้องกักตัวแต่ถ้าเราเนี่ยใส่หมวกใส่แมสแล้วอยู่ห่างกับประชาชนแล้วอยู่กับคนแล้ว2เม็ดแล้วทำทุกอย่างหมดเลยนะถ้าอัลลอฮ์ให้เราพบกับโรคนี้ถ้าโรคนี้ทำให้เราเสียชีวิตเพราะทุกคนกลัวตายหมดการตายของคนที่ติดโรคนี้ผลบุญเท่ากับตายอะไรชะฮีดดีไหมดีท่านต้องทำใจผมก็เป็นโรคนี้แต่เป็นแค่5วันขนาดขอดุอานะผมขอดุอาวันหนึ่งหลายรอบดุอาบทนี้ครับดุอาป้องกันโรคระบาดนี้อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรอซิวัลยูนูนวัลยูซาม
วะมินซัยยิอิลอัสกอมผมขอในนมาด้วยนอกนมาด้วยนั่งรถด้วยตอนเดินด้วยเดินไปมัสยิดด้วยไปไหนไม่ผมขอดุอาตลอดวันหนึ่งเป็นร้อยอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารอซิวัลยูนูนีวัลยูซามิวะมินซัยยิอิลอัสกอมไซแปลว่าเลวอัสกอมแปลว่าโรคหนักๆแบบนี้ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่ขนาดขอนะถ้าไม่ขอเนี่ยจะขนาดไหนต้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้เป็นแล้วก็ยอมรับจะอยู่บ้าน5วันอัลลอฮ์อักบัรดีเราอ่านหะดีษดักหน้าไว้ก่อนทำใจได้ไหมได้ที่อยากออกนอกบ้านก็อยากไปมัสยิดตอนนั้นแหละอย่างอื่นไม่ไปก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามัสยิดเนี่ยอยากจะไปเพื่อจะไปนมาศกับญะมาอะห์ขอบคุณอัลเลาะห์พี่น้องบังสุไลมานโทรศัพท์หาผมส่งทั้งไลน์ทั้งเฟซสารพัดละบอกให้มาวันนี้แล้วก็ให้มาพูดเอากุรอานด้วยนะซูเราะห์อันนะบะมาอธิบายตัฟซีรอัลกุรอานการแปลกุรอานอธิบายกุรอานเนี่ย1กุรอานอธิบายกุรอานกุรอานอธิบายกุรอาน2เอาหะดีษเอาซุนนะห์นบีมาอธิบายกุรอานเข้าใจนะ1กุรอานอธิบายกุรอานกุรอานเล่มนี้น่ะจะอธิบายกันเองแต่มันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้กุรอานอธิบายกุรอาน2เอาซุนนะห์นบีมาอธิบายกุรอานเอาความคิดตัวเองอย่าเพราะเราเข้าไม่ถึงหรอกครับทำไมอาศัยกุรอานกับกุรอานทำไมอาศัยซุนนะห์นบีมาอาศัยซอฮาบะห์นบี ไม่เข้าใจกุรอานครับฉะนั้นต้องอาศัยซอฮาบะห์นบีอาศัยนบีอธิบายอัลกุรอานเข้าใจง่ายดีนะครับแล้วก็กลัวพลาดด้วยนะครับเอาวันนี้ซูเราะห์อันนะบะเนี่ยนะบะนี่แปลว่าอะไรครับนะบะแปลว่าข่าวสำคัญอันนะบะแปลว่าข่าวสำคัญซูเราะตุนนะบะอีในกุรอานมีทั้งหมด114ซูเราะห์ซูเราะห์นะบะเนี่ยอยู่ในหัวเลขพอดีเลยพอเจอหัวเลขก็เจอซูเราะห์นะบะก่อนเลยนะครับครับเป็นว่าข่าวสำคัญข่าวสำคัญเนี่ยข่าวอะไรไม่ใช่ข่าวเรื่องท่านชัดชาติเป็นผู้ว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ยูเครนกับรัสเซียทะเลาะกันไม่ใช่ข่าวสำคัญทีนี้หมายข่าวถึงวันกิยามะห์มีอยู่3ความหมายข่าวสำคัญที่1อัลกุรอาน2นบีมุฮัมมัด3วันเตียมะซึ่งคนกาเฟตปฏิเสธทั้ง3รายการนี้เลยอัลลอฮ์มีไหมอัลลอฮ์มีแต่อัลลอฮ์จะดูแลบางเรื่องมันจะไม่จะดูแลทุกเรื่องนี่คนอาหรับมุชริกเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้อัลลอฮ์เนี่ยสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินจริงแต่ไอ้รวยจนอัลลอฮ์ไม่สามารถเข้าใจยังนี่แบบพวกเรามุสลิมเหมือนกันรวยจนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวมีเปล่าที่คอนซุนนะอาจจะไม่มีนะคือคนอาหรับมุชริกเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักอัลลอฮ์แต่ว่ารู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์จริงแต่ไอ้รวยจนใครสูงใครต่ำตำแหน่งต่างๆอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวนี่ก็ผิดไหมผิดสองเรื่องนบีเรื่องนบีพี่น้องครับอัลลอฮ์นี่นะจะเลือกคนบางคนหนึ่งให้เป็นนบีเนี่ยมนุษย์ไม่เกี่ยวนะอัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอัลลอฮ์เลือกนบีมุฮัมมัดมาตั้งแต่นบียังอยู่อะไรอ่ะว่าคือจองตัวไว้เลยเนี่ยตั้งแต่นบียังเล็กๆอยู่เนี่ยฉะนั้นประวัติของนบีเนี่ยอยู่ในบันทึกคุณฮะดีษหมดเลยฉะนั้นนบีถูกจองตัวโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นนบีเมื่ออายุเท่าไร40ปีแล้วก็ก่อนที่อัลลอฮ์จะ
จะอะไรนะจะแต่งตั้งนบีให้เป็นนบีเนี่ยโดยรับองค์การอัลกุรอานใช่ไหมอายะไหนจำได้ไหมอิกรออิกรออ่าแปลว่าอะไรจงอ่านจงเรียนจงค้นคว้าจงศึกษาแสดงว่าคนมุสลิมทั่วโลกต้องอะไรต้องเรียนต้องจัดอบรมเรื่องไม่ได้มีโควิดมีก็หยุดก่อนพอโควิดหายจัดเรื่องได้ไหมอิมรัดเรื่องไม่ได้มีคนฟังคนเดียวก็สอนสองคนก็สอนมีเยอะก็ดีมีปัญหาขนมก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้แหละนงน้ำก็ต้องเลี้ยงแบบนี้แล้วไม่จนหรอกนะเลี้ยงคนเนี่ยจนหรือไม่จนให้เงินคนใช้จนหรือไม่จนไม่จนนะผมยังไม่เคยพบมามหามหาวิทยาลัยนะครับอุลอเนี่ยสร้างสุราไปหมดไปตั้ง5ล้านตอนนี้แย่เลยไม่มีอัลลอฮ์จะให้อย่างอื่นมาแทนเพราะอัลลอฮ์สัญญาในอัลกุรอานบอกว่าไงใช่มั้ยยุคลิฟูอัลลอฮ์จะเอาของดีมาทดแทนให้หรืออีกอายะห์หนึ่งมายุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนะฟะยุดออิฟะฮูละฮูอัดอาฟันกะซีรอใครที่ให้อัลลอฮ์ขอยืมเนี่ยสร้างมัสยิดให้คนยากคนจนให้เด็กกำพร้าอัลลอฮ์ใช้ภาษาใหม่นะให้อัลลอฮ์ขอยืมเป็นไงคนยิวว่าอัลลอฮ์จนอัลลอฮ์กูเอาเรื่องเองแน่เองด่าอัลลอฮ์ใช่ไหมหาว่าอัลลอฮ์จนใช่ไหมเราฉันใช้ภาษาให้คนเข้าใจง่ายๆฉันผู้ใดที่ให้อัลลอฮ์ขอยืมฟะยูดออิฟะฮูละฮูอัดอาฟะมูดออาฟะอัลลอฮ์จะเพิ่มรางวัลให้กับเขาเพิ่มเป็นทวีคูณหลายเท่าเห็นไหมถูกต้องว่าเรื่องการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ไม่จะทำให้ใครยากจนลงแล้วก็เรื่องกุรอานก่อนที่อัลลอฮ์จะประทานอัลกุรอานลงมาให้กับนบีมันเคลียร์ท้องฟ้าก่อนนี่อธิบายนะสงสัยแต่สองสามอายะห์นั่นแหละวันนี้ เคลียร์ท้องฟ้าก่อนเคลียร์ยังไงรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยยินซาตานขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนบนท้องฟ้าเนี่ยไปรับฟังว่ามลาอิกะห์เนี่ยได้รับข่าวอะไรมาจากอัลลอฮ์บ้างใช่ไหมนะพออัลลอฮ์สั่งมลาอิกะห์ให้ฝนตกให้คนนี้ตายให้คนนี้เกิดให้คนนี้ป่วยให้คนนี้แข็งแรงอัลลอฮ์สั่งมลาอิกะห์มาลาอิกะห์ก็มาคุยกันพวกยินและชัยฏอนเนี่ยก็แอบฟังว่ามลาอิกะห์คุยเรื่องมนุษย์เรื่องอะไรกันแล้วก็ไอ้ชัยฏอนเนี่ยพอฟังจากมลาอิกะห์ปั๊บเนี่ยรีบลงมาหาหมอดูเลยอย่าลืมนะพวกหมอดูทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับชัยฏอนฉะนั้นมุสลิมนบีห้ามน่ะห้ามไปหาหมอดูลูกสาวจะแต่งงานไม่ต้องไปหาหมอดูมาก่อนไปหาหมอดูกันจังเลยนะลูกชายจะถูกทหารก็หมอดูเหมือนกันจะแต่งงานก็หมอดูเหมือนกันจะทำบุญก็หมอดูเดี๋ยวนี้เลิกไปเยอะก่อนจะเลิกก็ถูกด่าก่อนนะไอ้คณะอะไรวาบีเนี่ยถูกหมดเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์เคลียร์ท้องฟ้าก่อนไม่ให้ไซตอนกับยินขึ้นข้างบนโดยให้มีเขาเรียกนะผีพุ่งใต้เขาเรียกว่าดาวตกนั่นแหละเป็นการไล่ไซตอนแล้วก็ให้มาลาอิกะห์เนี่ยไล่ไซตอนก่อนนะมาลาอิกะห์บางทีมันก็แอบอยู่ที่ไหนนะที่ก้อนเมฆใช่ไหมมันก็เต็มที่เหมือนกันไซตอนเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังอัลลอฮ์ให้ดาวตกเพื่อจะไล่ไซตอนอย่าให้เข้าไปวุ่นวายอยู่บนชั้นฟ้าเพื่อจะให้เกียรติ respect กับกุรอานมหานบี23ปีของการเป็นนบีชัยฏอนไม่กล้าขึ้นข้างบนก็ทั้งถึงวันนี้ครับฉะนั้นกุรอานก็ดีสำคัญกับชีวิตของเราซุนนะห์นบีมุฮัมมัดสำคัญกับชีวิตของเราและวันกิยามะห์ก็เหมือนกันจะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอนครับเพื่อให้เราได้เตรียมตัวว่าในวันกิยามะห์เนี่ยเจอแน่ครับแล้วคนที่ไม่เชื่อวันกิยามะห์เนี่ยเจอไหมเจอครับเจออาซาบครับเจอการทรมานเจอการลงโทษอย่างแน่นอนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอคำว่าเราะห์มานิรเราะฮีมอธิบายอย่างนี้
อัลลอฮ์มาเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาทั้งหมดเลยไม่ว่ามุสลิมไม่ใช่มุสลิมจะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์จะเอานบีไม่เอานบีจะด่านบีหรือเอาประเพณีปฏิบัติมาใช้อัลลอฮ์เลี้ยงหมดเลยครับพี่น้องเลี้ยงแบบสบายเลยพี่น้องทั้งที่ด่าอัลลอฮ์มันน่าจะให้มันจนนะปาอัลลอฮ์ให้มันรวยกับเก่าเอกเอาไปเอาบ้านมาเลย10หลังบ้านเช่า100หลังเอาไปเลยแล้วก็ให้เมีย5คนมันต้องแต่งด้วยเห็นไหมให้สารพัดเลยอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้แล้วให้เห็นอย่างกับทีนี้อัรเราะฮีมเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์เจาะจงเฉพาะวันกิยามะห์ให้เฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นอัรเราะห์มานเนี่ยให้กับคนทุกคนเลยบนโลกใบนี้เอาไปเลยทุกคนสรรพสิ่งแพะแกะวัวควายให้หมดเลยคนไม่เอาอัลลอฮ์ก็ให้ไหมให้อัรเราะฮีมเนี่ยเฉพาะเจาะจงคนที่อยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลอยู่กับอัลกุรอานใช้ชีวิตตามสุนนะนบีอัลลอฮ์เจาะจงให้จะลุกในโลกอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์เนี่ยเริ่มมาแต่เมื่อไหร่พอความตายมาถึงก็หอยพอความตายมาถึงก็หอยวันกิยามะห์มารู้ป่ะคนที่ต่อต้านอิสลามนะตัวแรงๆนะใครบ้างมีอยู่3ตัว1ฟิรอูน2กอรูน3อีกคนนึงใครฮาอะไรฮามานในยุคไหนยุคของนบีอะไรมูซาอะลัยฮิสลามมีอยู่3คนว่า3ตัวมันแรงมั้ยนะมีอยู่3คนกอรูนฮามานฟิรอูนฟิราวเนี่ยเป็นกษัตริย์ตำแหน่งใหญ่ไหมใหญ่สุดเลยไม่มีใครใหญ่เท่ากับกอร์ฟิราวแล้วแล้วก็มีพระราชวังไม่ใช่บ้านนะพระราชวังโลคาร์ฮาร์ดปราสาทอย่างใหญ่เลยอยู่ริมแม่น้ำไนแล้วก็มีทหารรักษาพระองค์ 35,000 คนดูแลกษัตริย์ฟาโรห์คนเดียวเยอะไหมอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้แต่ไม่เชื่อมูซาอัลลอฮ์ส่งมูซามานะให้มาสอนฟาโรห์เลยกลับมาหาอัลลอฮ์เถอะมาอยู่กับอัลลอฮ์นี่เฮ้ยอัลลอฮ์ไม่มีมันสั่งให้ฮามานสร้างอะไรเนาะไม่ใช่สร้างหอคอยแล้วก็ฟาโรห์มันสั่งนะวิธีทำหอคอยทำอย่างนี้เอาดินมาปั้นก่อนแล้วเผาจะได้อิฐวันนี้คนทั้งโลกเดินตามฟาโรห์หมดเลยเอาดินปั้นแล้วเอามาเผากลายเป็นอิฐฟาโรห์มันคนสั่งนี่อัลลอฮ์ให้ความรู้นะกี่พันปีมาแล้วจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมั้ยโรงงานอะไรเนี่ยโรงงานเหล็กไอ้โรงงานอะไรโรงงานหินอย่างอะไรนะเนี่ยทำเนี่ยทำอิฐทำปูนเนี่ยนะเอามาจากฟาโรห์หมดเลยอ่ะพอสร้างอิฐเสร็จแล้วฟาโรห์ว่าสร้างหอคอยก็สร้างหอคอยให้ฮามานสร้างสูงที่สุดฟาโรห์ก็ขอขึ้นไปเหยียบบนชั้นสุดพอลงมาระวังอะไรรู้ไหมไม่เห็นอัลลอฮ์ไม่เห็นอัลลอฮ์ไปเหยียบหอคอยชั้นสูงสุดที่ฮามานสร้างไม่พบอัลลอฮ์ที่มูซาสอนโกหกกันยังแล้วก็ภาษานี้รัสเซียไปใช้รัสเซียที่ทะเลาะ กับยูเครนเนี่ยรัสเซียเป็นอย่างนี้ครับให้เขาสร้างจรวดขึ้นมาเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยพอสร้างแล้วแล้วก็ส่งจรวดไปเหยียบไม่รู้ว่าดาวดวงไหนก็ไม่รู้ละไปเหยียบพอเหยียบเสร็จแล้วเนี่ยพอลงมาจากดาวเขาถามว่าพบอัลลอฮ์เปล่าไม่พบตอบเหมือนกันกับฟาโรห์ตอบนี่เขาเรียกว่าความคิดของคนที่แอนตี้อิสลามนี่นะสมัยฟาโรห์กับสมัยรัสเซียนี่พอกันคุยกันตรงนี้พออย่าคุยเยอะนะฉะนั้นเรานี่นะไม่ต้องขึ้นหอคอยหรอกแค่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยเราสุญูด
อันซุบฮานัลลอฮ์อยู่ที่พื้นแต่อัลลอฮ์ได้ยินเราเชื่อแบบนี้อ่ะต่างกันไหมไม่ต้องลงทุนขึ้นหอคอยหรอกไม่ต้องลงทุนขึ้นไปเหยียบดวงนั้นดวงนี้หรอกไม่ต้องแล้วอ่านดุอาซุบฮานัลลอฮ์อัลอาลาอยู่ที่ดินเนี่ยนะหน้าผากถึงพื้นว่าค่อยๆแต่ได้ยินที่บัลลังก์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างกันไหมนี่ความคิดมันต่างกันฉะนั้นซูเราะห์นะบะอันนี้เตือนเราเองต้องมีอัลลอฮ์เองต้องมีอัลกุรอานเองต้องมีซุนนะห์นบีแล้วก็ต้องเชื่อว่าตายแล้วทุกคนต้องตายหมดแล้วก็ต้องฟื้นหมดไม่ใช่ตายแล้วตายเลยนะครับอัมมะยะตะซาอลูนอัมมะยะตะซาอลูนอัมมาเนี่ยแปลว่าอันนี้แปลยาตาซาอัลก่อนยาตาซาอัลแปลว่าพวกเขาเนี่ยถามกันยาตาซาอัลพวกเขาเนี่ยคุยกันถามกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอัลลอฮ์ตั้งประเด็นไปเลยคือเป็นอย่างนี้วันที่นบีมุฮัมมัดประกาศเนี่ยประกาศศาสนาที่นครมักกะเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนเรื่องอีหม่านหกข้อก่อนเนี่ยอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่ออะไรนะวันสิ้นโลกอีมานต่อวันกิยามะห์แล้วก็ตายแล้วต้องฟื้นใช่ไหมเพราะว่าตายแล้วต้องฟื้นเนี่ยไอ้ข้อที่6นี่แหละมันเถียงกันอัมมะยะตะซานบีไม่รู้หรอกเขานั่งเถียงกันอยู่คนนั้นอยู่ตลาดนู่นน่ะผมมุฮัมมัดได้สอนผิดวันนะวันสิ้นโลกมีจริงเหรอคนที่ตายไปแล้วฟื้นจริงเหรอเป็นกระดูกไปแล้วฟื้นจริงหรือฉันไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็ประทานอัลกุรอานให้ญิบรีลมาให้นบีอัมมะยะตะซาลูนพวกคนกาเฟรเนี่ยถามกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรตั้งเป็นคำถามก่อนอันินนาบาอิลอาซีมเขาเถียงกันเขาถามกันเกี่ยวกับเรื่องอาซีมแปลว่านาบะแปลว่าข่าวที่สำคัญอาซีมแปลว่ายิ่งใหญ่ข่าวที่ยิ่งใหญ่แสดงว่าจะเรื่องกุรอานก็ได้คุยเรื่องกุรอานคุยเรื่องนบีคุยเรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยใครที่ใครปฏิเสธเรื่องนี้นะเองกำลังดูถูกวันสำคัญของอิสลามฉะนั้นคนที่ปฏิเสธกุรอานเองกำลังปฏิเสธของที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคุณปฏิเสธเรื่องมัดคุณกินข้าวก็ไม่เป็นนอนก็ไม่เป็นเข้าห้องน้ำก็ไม่เป็นเพราะว่านบีสอนหมดเลยอ่ะพอมีวันนี้มีญาติผมคนหนึ่งยืนมาอาจารย์ภรรยาผมล้มในห้องน้ำอาทิตย์นี้ล้มไป3ครั้งแล้วผมถามว่าอ่านดุอาเป็นเปล่าแล้วเข้าห้องน้ำอยู่ท่าอะไรผมถามนะ นี่เล่าให้ฟังนี่คนๆนี่นะถ้าปฏิบัติตามสุนนะห์นบีเนี่ยอัลลอฮ์จะคุ้มครองไม่ให้ล้มไหนห้องน้ำเพราะห้องน้ำเป็นที่อยู่ของใครเห็นไหมเป็นที่อยู่ของชัยฏอนฉะนั้นคนที่เข้าห้องน้ำถ้าไม่เรียนซุนนะห์นบีอย่างเดียวปฏิเสธซุนนะห์นบีอย่างเดียวเองเข้าน้ำเข้าห้องน้ำไม่เป็นอ่ะแล้วเข้าห้องน้ำไม่เป็นดีอ่ะของที่จำเป็นสำหรับชีวิตเลยเนี่ยแบบกินน้ำเนี่ยบางคนกินน้ำมาถามมาอายุ80ปี60ปีกินน้ำเป็นยังไม่เป็นเลยนะมันคือนี่มืออะไรเอือกหายใจด้วยกินน้ำไม่ถามว่าถูกหรือผิดแต่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษปล่อยให้กินอย่างนี้จนทั้งตายลองเรียนสิลองเรียนก็รู้ใช่ไหมอัลลอฮ์นบีกินน้ำด้วยมือขวาแล้วก็กินน้ำทีหนึ่งจิบครั้งแรกไม่ให้เกิน3อึกแล้วก็อ่านบิสมิลลาห์กินทีละอึกละอึกละอึกแล้วก็หลังจาก3อึกไปแล้ว3-4อึกก็ได้
แล้วก็อ่านบิสมิลลาห์แล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่กินการกินน้ำแบบอิสลามเพียงอิสลามมันสอนละเอียดไหมเอ้าสามีภรรยาเนี่ยเราทะเลาะกันในบ้านเนี่ยใครเงียบก่อนเอาถามมุสลิมมาใครเงียบก่อน พูดดังใช่ไหม สามีเงียบก่อนนี่ใครสอนเนี่ยชั้นฟ้าบอกกับนบีท่านนบีมาสอนเพราะนบีทำเป็นแบบนบีจะสุกูตแปลว่าคีบไข้เงียบปัญหาไม่เกิดนะถามว่าภรรยานบีมีภรรยากี่คนรู้ใช่ไหมกี่คนรู้ใช่ไหมมันน่าจะทะเลาะกันใช่ไหมแต่ปัญหาไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเขามีอีมานคุ้มครองชีวิตเขาเอาอีมานเอาตักวาเอายาตีนยาซานอิคลาสมาคุ้มครองชีวิตสามีภรรยาเถียงกันในบ้านใครนิ่งก่อนนะสามีนิ่งก่อนปัญหาเกิดไหมไม่เกิดแต่ถ้าทนไม่ได้ก็เดินออกไปภรรยาบ่นแล้วบ่นอีกก็บ่นไปจะบ่นสักกี่วันอย่างนี้ก็20นาทีก็แย่แล้วไซนาอุมัรขอเล่าให้ฟังนิดไซนาอุมัรเป็นอะไรครับเป็นคอลีฟะห์ใช่ไหมคนที่สองของอิสลามหลังจากนบีเสียชีวิตท่านอบูบักเสียชีวิตเนี่ยท่านเป็นแม่ทัพนะไปทำสงครามเนี่ยชนะหมดล่ะนี่รัฐอิสลามที่อยู่ในโลกอาหรับวันนี้นะฝีมือไซนาอุมัรหมดเลยเนี่ยเป็นแม่ทัพแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของท่านต้องการจะมาเยี่ยมไซนาอุมัรที่บ้านพอมายืนอยู่ที่ปากประตูบ้านได้ยินภรรยานั่งบ่นอยู่อัลลอฮ์ท่านก็นึกเฮ้ยเมียบ่นผัวอย่างนี้เลยใช่หรือเขามองไซนาอุมัรมองหน้าจังนั่งยิ้มทำไมนั่งยิ้มวะพอเลิกบ่นเขาก็ให้สลามเข้าไปก็ถามว่าท่านสมัยครับเมียบ่นท่านเป็นแม่ทัพเนี่ยมันน่าจะเปรี้ยงสองเปรี้ยงใช่ไหมกำนั่งเฉยยิ้มด้วยมีอะไรดีหรือสนองมาตอบภรรยาฉันมีความดี4ข้อจำไปเลยนะผู้ชายข้อที่หนึ่งอุ้มครรภ์แทนฉันสองเลี้ยงลูกบังสุเลมานเนี่ยเก่งๆเนี่ยฝีมือปะกับมะหมดเลยใช่ไหมใช่ถ้าเขาไม่เลี้ยงดูมาจะอ่านคงอ่านออกไหมฝีมือแม่หมดเลยเห็นยังแม่ทั้งนั้นที่มานั่งเป็นยมงปีมาคนดังๆในโลกนี้นะฝีมือแม่หมดใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นอุ้มครรภ์แทนฉันแม่ผู้หญิงเลี้ยงลูกแทนฉันกับภรรยาฉันแล้วก็จัดอาหารอร่อยอร่อยให้ชั้นๆฝีมือใครภรรยาหมดเลยแล้วจัดเสื้อผ้าเนี่ยสวยๆเนี่ยรีดหลอดเก่งๆเนี่ยภรรยาหมดเลยอ่ะสี่ข้อฉันให้เกียรติภรรยาฉันให้นางบ่นบ้างให้นางพอฉันต่อภรรยาฉันมีความดีกี่ข้อนะสี่ข้อเราก็เพิ่มสัก5-6ก็ได้รออักบัดนะสนามมัดบอกว่าสี่เราทำสัก5-6ก็ได้อ่อนเก่งใช่ไหมเออแล้วก็ปลอบใจสามีเก่งจัดที่นอนเก่งใช่ไหมแล้วก็อะไรนะใส่เครื่องหอมบนที่นอนเก่งแล้วแต่งชุดสวยๆตอนจะนอนใช่ไหมใส่เครื่องหอมเล็กๆน้อยๆโอ้โหมันชื่นใจจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์อัมมายะตะซาอลูนพวกเขาทั้งหลายถามกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอานินนะบะอิลอะซีมข่าวที่สำคัญข่าวที่สำคัญนี้มี3รายการนะ1อัลกุรอาน2มุฮัมมัด3วันสิ้นโลกว่ามีจริงหรือเปล่าเข้าใจนะ1กุรอาน2อะไร2มุฮัมมัด3วันสิ้นโลกว่ามีจริงบัดทะเลาะกันขัดแย้งกันอัลลอฮ์ตอบเลยว่าต่อมาครับอัลลซีฮุมฟีฮิมุคตาลิฟูนในเรื่องที่พวกเขามุคตาลิฟแปลว่าอิคติลาฟแปลว่าขัดแย้งกันอัลลอฮ์เล่าให้ฟังหมดเลยเห็นไหมนบีรู้ไหมนบีไม่รู้ฮ
ถ้าเขาเถียงกันทะเลาะ กันอยู่ตรงไหนของโลกก็ได้มันเล่าให้นบีฟังว่าคนนี่นะเขาวิจารณ์กันนะวิจารณ์เรื่องอัลลอฮ์วิจารณ์เรื่องรอซูลวิจารณ์เรื่องกุรอานวิจารณ์เรื่องท่านด้วยในทางที่ไม่ดีแล้วก็วิจารณ์ว่าไม่มีวันกิยามะห์นี่เล่าให้นบีฟังนบีโอ้รู้โอ้นี่ไงนบีไม่ได้จบหนังสือที่ไหนใช่ไหมเขียนออกมาเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้อ่านออกไหมไม่ออกนี่ไงความรู้ที่ผ่านวะฮีนี่ไงความรู้ที่ผ่านวะฮีเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ญิบรีลเอามาให้ท่านนบีเคลียร์ท้องฟ้าก่อนไหมเคลียร์ท้องฟ้าถามว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยอัลลอฮ์จัดเรามาตรงเหนื่อยเราแค่อ่านกุรอานหาความรู้อย่างเดียวยังหากันยังทำมันไม่ได้เลยใช่หรือไม่ใช่ที่อาจารย์สอนข้างหน้าอย่างคนตอนหน้าผมสอนที่กุรอานใช่ไหมอัลฟัสลาต้องมีลามด้วยนะละกอสรอต้องมีตัวรอด้วยนะไม่ใช่กอสอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกอย่างนี้มันตัวเอาต่อมาครับกัลลาซายะละมูนในไม่ช้าสายะละมูนเขาจะได้รู้ทำไมอ่ะทำไงพออยู่ไปอยู่ไปพอเรียนคนก็ความรู้มันก็เริ่มเพิ่มขึ้นถ้าอยู่เฉยๆไม่เรียนไปไงมันก็ไม่รู้อะไรเลยอ่ะแต่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่ามุสลิมอยู่ที่ไหนต้องเรียนฉะนั้นยิมรอดหยุดอบรมไม่ได้คือเป็นอย่างนี้นบีขอดุอาให้นะนัดดอรอลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความสดชื่นให้กับคนที่เอาสอนหะดีษบทหนึ่งให้กับประชาชนและไอ้คนที่ฟังเนี่ยได้หะดีษบทดีไปเอาไปสอนต่อนบีพูดว่าคนที่มาฟังแล้วเอาไปสอนต่ออาจจะสอนดีกว่าคนที่สอนคนแรกก็ได้ใช่ไม่ใช่จริงนะบางทีพี่น้องที่ฟังศาสนาไปนี่เอาไปสอนต่อดีกว่าผมสอนเองอ่ะไปอธิบายใครจะใครฟังคนศรัทธาอัลลอฮ์ลูกเลิกเปลี่ยนแปลงหมดเลยจากมุสลิมสอนคนตรงนี้คนฟังไม่ออกพูดปนอาหรับปนอังกฤษปนนู่นปนนี่คนมึนใช่ไหมพี่น้องมาฟังตรงนี้แล้วเอาไปสอนต่อลูกของท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงดีกว่าคนอื่นก็ได้ฉะนั้นคนที่จัดอบรมเนี่ยนบีขอดุอาต่อรองให้ประทานความอะไรนะความสดชื่นทำไมอ่ะพ่อนบีรู้ว่าคนที่นำเอาซุนนะห์มาเผยแผ่ในหมู่บ้านนั้นถูกตำหนิหมดถูกตำหนิทำไงโต้ตอบรุ่นนั่งเงียบๆถามจริงๆและถูกตำหนิถูกด่าเนี่ยเงียบหรือว่าโต้ตอบถามจริงๆแล้วโต้ตอบหรือเงียบอย่าไปโต้ตอบเลยทำตัวเหมือนท่านนบีไงนบีไปมาสอนที่เมืองตออีฟใช่ไหมถูก3เรื่องถูกไล่ถูกอะไรอีกถูกด่าแล้วถูกอะไรถูกก้อนหินถูกคว้างเนี่ยเลือดไหลนบีก็วิ่งออกไปเดินออกไปจากเมืองตออีฟไปนั่งอยู่ที่โคนต้นองุ่นเรื่องมันยาวเล่านิดนึงว่ามลาอิกะห์ลงมาถามนบีว่าแก้แค้นไหมนบีว่าแก้ยังไงให้มันตายหมดเลยทำไงให้ตายให้ภูเขาเนี่ยเดินชนกันให้ภูเขามันระเบิดอ่ะก็ตายหมดเลยบิวยกมือเลยอัลลอฮุมมัฟฟิรลิกอมีอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้พวกฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะพวกเขาไม่รู้ใช่มั้ยนี่ถ้าเราแรงๆนะสู้เรานี่ก็ไม่มันจะเกิดน่ะมันก็ถูกด่าบ้างก็เป็นไรไปอ่ะถามว่าสุราผมไม่ถูกด่าหรืออ๋อโลพระพุทธนมาดกลางแจ้งก็ด่าดูที่พวกควายพุทควายด้วยนะพวกควายล้านอ๋อโลมันเข้าหูเนี่ยแล้วก็ทนดีว่าอ่านหะดีษไปก่อนไงอ่านหะดีษเจอโอ้ให้อภัยมาเถอะให้อภัยมาเถอะหลายคนที่ด่านะอาเลมใหญ่ด้วยนะพวกสารบัญนะแต่ไม่เข้าใจกุรอานเข้าใจป่าวอ่านกุรอานแปลกุรอานได้แต่เอากุรอานมาใช้ไม่เป็นเข้าใจป่ะเอากุรอานมาใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยซุมมะกัลลาซะยะอ์ละมูนและไม่ช้าพวกเขาก็จะได้รู้พูด2ครั้งค
คนนี่นะจะรู้เรื่องอิสลามต้องเรียนหรือไม่เรียนเวลาสอนปั๊บเนี่ยนะคนชาวบ้านมักจะแอนตี้และถ้าอยู่เฉยๆไม่เรียนเลยใครชอบเรียนไหมชัยฏอนชอบมึงอยู่แบบกูไงไม่ต้องไปรู้อะไรเลยใครจูงจมูกก็ง่ายพอเรียนปั๊บนี่แค่มาเรียนนี่นะเจ็ดแปดคนกลับมาถึงบ้านซุบซิบแล้วเฮ้ยไปแล้วนะสงสัยจะเป็นคณะใหม่มาแล้วเนี่ยอัลโหลอักบัตเรียนไม่ได้จัดอบรมไม่ได้ถูกอ่ะนะถูกแอนตี้ถูกด้วยต้องทำใจนะทำใจทางนี้เป็นตัวเอาต่อมาครับอัลลัมนะจอาลิลอัรฎอมิฮาดาอัลลัมนะจอาลิลอัรฎอมิฮาดาอัรฎแปลว่าเอิร์ธแผ่นดินอัลลัมนะจอานเรามิได้ทำให้แผ่นดินมีฮาดันแปลว่าเป็นที่อยู่อาศัยดอกหรือนี่อัลลอฮ์ถามตั้งเป็นคำถามมาอัลลัมนะจอาลิลอัรฎอมิฮาดาแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไม่ใช่หรืออ่ะจะไปอยู่ที่ไหนอดีตถ้าก็อยู่แผ่นดินนี้ใช่หรือไม่ใช่อ่ะไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยโอ้โหศึกษาแล้วว่าต้องพาไอ้มนต์ไปพานี่ไปพาอาหารไปต้องพาออกซิเดนไปจะไหวถือเหรอทั้งวันทั้งคืนน่ะฉะนั้นตัวเราว่าแผ่นดินนี้เป็นอู่ของมนุษย์เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ดีที่สุดอัลลอฮ์พี่น้องแค่สุญูดนะเอาหน้าผากวางบนดินกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิข้างบนได้ยินเห็นยังครับนี่แผ่นดินของใครของอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เตือนเราฉะนั้นอย่ากราบแผ่นดินให้กราบอัลลอฮ์ให้หมดแต่เอาหน้าผากไปไว้ที่ที่ดินเนี่ยต่ำสุดแล้วเราเนี่ยยอมสยบต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงและแผ่นดินเนี่ยช่วยได้เยอะเนี่ยเวลาไม่มีน้ำเนี่ยทำตะยามุมใช้อะไรใช้ดินเหม็นทำไงอ่ะตบไปเนี่ยเงี้ยแล้วก็เป่าหรือทำเงี้ยรูปปฏิณาครั้งเดียวทำอย่างนี้อย่างนี้แทนน้ำใครสอนท่านนบีไม่สอนจะทำกล้าทำไหมล่ะท่านนบีพูดว่าถึงจะไม่พบนางสักสิบปีก็ทำแบบนี้แล้วรวมไปถึงคนที่มีไฮด์บินิฟาดมียูนุกมาน้ำไม่มีอาบนะตะยามมแบบนี้แทนอาบน้ำเลยสบายใจไหมนี่คืออิสลามคือต้องการจะได้แผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์พูดอย่างนี้ครับพอวิญญาณออกจากร่างมลายกามาถามตอนจะออกนี่คุณไม่ปล่อยตัวอย่างนี้ทำไมคุณปล่อยตัวอย่างนี้นมาก็ไม่มีไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาบอกฉันนี่ชีวิตลำบากอยู่แบบจนๆหรือว่าอยู่ตรงนี้คนตรงนี้มันเป็นคนกาเฟตหมดเลยอ่ะมลายกาถามอ่ะแผ่นดินของอัลลอฮ์ไม่กว้างใหญ่ไพศาลหรือทำไมไม่อพยพไปอยู่ที่อื่นล่ะถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะเขาสอนให้คุณเป็นคนกาเฟตน่ะอยู่ทำไมไม่อพยพไปอยู่ที่อื่นจะตอบยังไงครับมลาอิกะห์ถามอ่ะตอนวิญญาณจะออกจากร่างฉะนั้นถ้าอยู่ที่คอยที่ซุนนะห์ไม่ได้เนี่ยอยู่ทำไมก็ไปหาที่อื่นดิตอนนี้คอยที่ซุนนะห์ก็เปิดสอนใช่ไหมกลับไม่เรียนอีกอ่ะพอเขาตำหนินี่นึงใจผวาแล้วกูไม่เรียนไม่ได้จะกับภาพพวกไม่ได้กินบุญไม่ได้กลัวตายอ่ะไม่ต้องไปกลัวเดี๋ยวอร่อยให้เกียรติอย่างอื่นมาแทนเต็มไปหมดครับต่อมาครับอัลัมนะจอาลิลอัรฎอมิฮาดาเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นที่อยู่อาศัยดอกหรือนี่ถามให้ใช้ปัญญาวัลจิบาลอาตาดาอัลลอฮ์จะพูดเรื่องจิบาลแปลว่าภูเขาภูเขาเป็นอะไรครับภูเขาเป็นหมุดเป็นหมุดตึงโลกใบนี้ไม่ให้โครงเครงสาเหตุเป็นอย่างนี้เมื่อตอนที่โลกอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินมาเนี่ยภูเขายังไม่มีโครงเครง
มนุษย์ก็บ่นด่าอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์เนี่ยสร้างแผ่นดินมาแล้วโค้งเค้งอยู่ก็ไม่ได้เดินคนลำบากไปไหนมาไหนก็มึนหัวมาลาอิกะห์ก็ไปฟ้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าเนี่ยประชาชนคนเนี่ยในยุคแรกของอาดัมน่ะสิด่าอัลลอฮ์กันอย่างตำหนิอัลลอฮ์เรื่องอะไรแผ่นดินมันโค้งเค้งอัลลอฮ์ว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้แผ่นดินมันนิ่มๆอยู่สบายๆ สร้างภูเขามาเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะเห็นภูเขาอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวนี้เริ่มทำลายภูเขาใช่ไหมไม่ใช่ละใครพิมพ์เมื่อใครก็มนุษย์นี่แหละไปขุดบาทิลาโนมาทำถนนอ้างว่าทำถนนทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นเดี๋ยวไม่ช้าก็ภูเขาหมดอาแผ่นดินก็ไหวอีกอ่ะเห็นไหมอัลลอฮ์จะการอัลกุรอานบอกว่าอัลฟาซาดูฟิลบาริวัลบาฮรีบิมากาซาบัตไอ้นี่กุรอานอธิบายกุรอานแผ่นมนุษย์นี่นะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ในหน้าน้ำเนี่ยด้วยฝีมือของมนุษย์หมดเลยครับใช่หรือไม่ใช่นี่ไอ้โรคระบาดนี่ไงฝีมือมนุษย์นะแล้วโรคอะไรอ่ะลิงอะไรอ่ะลิงฟีดาใช่ไหมฝีมือมนุษย์ผู้ชายกับผู้ชายร่วมหลับนอนกันเองใช่ไหมนี่ดีนะถ้าเป็นยุคนบีลูตอ่ะพลิกความดีแล้วบ้านี้ทั้งโลกเราถูกด้วยอ่ะเห็นยังผู้ชายกับผู้ชายนอนร่วมหลับนอนกันอัลลอฮ์ให้เกิดอัลลอฮ์นี่ยังดีนะฟิดาลิงใช่ไหมนี่ถ้าเป็นสมัยนบีลูตอ่ะอัลลอฮ์กลายเป็นเดซีปัจจุบันเนี่ยนั่นไงเราต้องศึกษาต้องหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเอาต่อมาครับอัลลอฮ์สร้างภูเขามาเป็นอะไรนะเอาตาดาเป็นอะไรนะเป็นหมุดเพื่อตึงโลกใบนี้ไม่ให้โครงเครงเอาต่อมาครับวะจะอัลนันนะฮารมาอาชาไม่ใช่วะคอลากนาคุมอัซวาจาเราได้สร้างสู่เจ้ามาถึงมนุษย์เนี่ยนะเป็นคู่อะไรสร้างผู้หญิงสร้างผู้ชายสร้างผู้หญิงอย่างเดียวไม่มีผู้ชายก็เหงาใช่ไหมมีผู้ชายอย่างเดียวไม่มีผู้หญิงเหงาได้ไม่เหงาเหงาเห็นไหมอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะว่าคอรักคนหน้ากลุ่มอัจวาจะก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นคู่หมดเลยนะเป็นคู่หมดไม่มีอะไรเดียวของที่เอกกาก็คืออัลลอฮ์นอกนั้นเป็นคู่หมดอัลลอฮ์องเดียวที่ไม่มีคู่สิ่งถูกสร้างบนโลกนี้ทั้งหมดมีคู่หมดเลยใบไม้ก็เหมือนกันเนี่ยใบไม้ตัวผู้กับตัวเมียอัลลอฮ์สร้างคู่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 ทีนี้มนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนจะอยู่กับผู้หญิงผู้ชายต้องผ่านการอะไรผ่านการแต่งงานเห็นไหมแล้วก็วิธีไปขอแต่งงานเนี่ยทำยังไงท่านไซนาอาลีเนี่ยท่านอาลีนี่นะไปขอฟาติมาแต่งงานน่ะต้องไม่ไปกี่คนไปคนเดียวเดินไปหานบีที่บ้านพอนบีเห็นหน้านบีรู้มันก็เอาวะฮีมาเนี่ยนะอาลีวันนี้จะมาขอลูกสาวฉันแต่งงานใช่ไหมอาลีบอกใช่ใช่ใช่นบีถามเลยมาฮัดมีเปล่าบอกไม่มีแล้วเสื้อเกาะไปไหนไปเอาเสื้อเกาะมานิกาวันนั้นเลยไม่ได้รอพระอาทิตย์มันจะรอเป็นปีมันต้องรอพิมพ์การ์ดด้วยนี่ต้องการจะบอกว่าเมื่อไปขอแต่งงานไม่ต้องพาคนไปเยอะก็ได้คนเดียวไปได้ไหมจะบ่าวไปคนเดียวได้ไหมผิดไม่ผิดเพราะไซนาลีทำเป็นแบบเอาไว้เพื่อจะบอกให้พวกเรารู้ว่าให้แต่งงานแบบง่ายๆรีนามันจะต้องไม่มีแต่พวกเราวันนี้กว่าจะเอาสุนัขนบีมาชาญอัลลอฮ์เรื่องมาฮัจญ์ก็ทะเลาะกันนะจะให้เท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งโต๊ะไม่ได้500,000โต๊ะนะไอ้แม่พ่อมาเท่าไหร่หรอกทำไมโต๊ะเรียกเยอะล่ะก็กูส่งเรียนหนังสือจบรามคำแหงอ่ะจบนู่นจบนี่ตั้งหลายปีดังนั้นต้องขออะไรนะขอคืน
ขอคืนใช่ไหมที่ส่งเรียนหนังสือมาหมดหลายๆแสนนบีสอนอย่างนี้พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาเนี่ยเอารางวัลจากใครนู่นจากข้างบนนู่นคุณได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ที่เลี้ยงลูกมาอ่านกุรอานออกนมาดเป็นขอดุอาเป็นติดต่อกับญาติพี่น้องเป็นอดทนเป็นสบัดเป็นเอารางวัลจากใครจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาเอาจากเจ้าบ่าวอะเอาจากเจ้าบ่าวเนี่ยเดินตามคนใครคนคาเฟ่ก็ฟังข้างโน้นก็ทางกันแบบนี้อ่ะเขาเรียกกัน5ล้านอัลลอฮ์แหวนวงหนึ่งราคาแพงๆแล้วก็สวมกันก่อนด้วยนะจับมือผู้หญิงก่อนแต่งงานได้เปล่าแล้วทำทำไมก็เดินตามคนฝั่งคานูนไงเพราะไม่มีศาสนาไงพี่น้องฉันเรียนอิสลามต้องเรียนอิสลามแล้วก็นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เดินตามสุนนะนบีแล้วเอาซอฮาบะห์นบีมาเป็นแบบในการแต่งงานด้วยจะบ่าวไม่ต้องเยอะหรอกตอนแต่งผมเนี่ยจะบ่าว10คนโอ้โหด่ากันทั้งคลองทุกด่าดูมันทำนะสิเอาจะบ่าวไป10คนเองไอ้คู่นี้อยู่ก็ไม่นานหรอกไม่เกี่ยวอะไรกับพวกชาวบ้านหรอกน่าจะขอดุอาใช่ไหมใช่อัลลอฮ์มาบาริกละกะใช่ไหมบารักอัลลอฮุละกะบารักอะลัยกะวะจะมาไว้นะกูมาฟีคอไม่ขอนะกับด่านี่ชาวบ้านเห็นยังครับฉะนั้นเดินตามชาวบ้านมากได้ไหมถ้าเดินตามนบีสบายไหมฉะนั้นเดินตามนบีดีกว่าครับบารักอัลลอฮุละกะวะบารักอะลัยกะวะจะมาไว้นะกูมาฟีคอยรินสบายใจนะเดินตามนบีนี่กุรอานอธิบายกุรอานแล้วก็เอาสุนนะนบีแล้วก็เอาสังคมมาอธิบายด้วยเพื่อเข้าใจง่ายๆเอาต่อมาครับวะคอลักนากุมอัซวาจาเราได้สร้างสู่เจ้าเป็นคู่เอาผู้ชายกับผู้ชายมาอยู่ด้วยการกลายเป็นโรคอะไรนะฟิดาลิงใช่ไหมเขาทำผู้หญิงผู้ชายมาเป็นคู่ดีอยู่แล้วไม่เอาอ่ะฝืนระบบที่อัลลอฮ์วางไว้ใครนำนั่นเป็นยะฮูดีต่อมาครับวะจะอัลนานามะกุมซุบาตาเราได้ทำนาวมุนแปลว่าการนอนซุบาตาเป็นที่พักผ่อนอ่ะคนไม่นอนได้ไหมรอแค่ไม่นอน2คืนเนี่ยแย่แล้วนะ3คืนนี่ไปไม่รอดแล้วนะถามว่าอัลลอฮ์นอนเปล่าอัลลอฮ์นอนไหมอัลลอฮ์ไม่นอนอัลลอฮ์ง่วงนอนไหมไม่ง่วงอายะห์ไหนครับอายะห์กุรซีลาตะคูลูซินะตุวะลานาอุมอัลลอฮ์การง่วงนอนและการนอนเข้าไม่ถึงอัลลอฮ์แต่มนุษย์เนี่ยต้องนอนสัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้นอนหมดเลยนี่ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วคนที่ทำงานกลางคืนมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งสามีทำงานกลางคืนกลางวันก็พักผ่อนนี่เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยนบีเลยนะครับก็พญาเนี่ยนมาดบ่ายอ่านสุรห์ยาวสามีก็ดุนมาดทำไมเลิกนมาดให้หมดในสมัยนบีเลยนะพญาเนี่ยตวาดไม่ใช่สามีตวาดพญาพญาก็ไปฟ้องนบีบอกเนี่ยสามีดูไม่ให้ฉันนมาแล้วก็สามีนั่งอยู่ในออฟฟิศด้วยเดือดมันนี่ภรรยาคุณมาฟ้องฉันว่าคุณเนี่ยดูภรรยาไม่ให้นมาจริงอ่ะบอกจริงดูทำไมอ่ะก็เล่าฉันนี่ทำงานกลางคืนพอซูโบก็กลับมาถึงบ้านก็มานอนพักผ่อนต้องการจะอยู่ใกล้ชิดกับภรรยาตอนเวลากลางวันภรรยาก็นมาบายนมาดนาดีจะมาอ่านสองสุรไม่รู้สุรอะไรคนนี้อ่านยาวเลยนะถ้าอ่านบักรอนี่กี่ชั่วโมงอ่ะ
สามีก็เลยตำหนิเลิกนมาได้แล้วเพราะต้องการจะอยู่ใกล้ภรรยาไงใช่ไหมเพราะทำงานกลางคืนใช่ไหมเพราะกลางคืนมีเวลาพักผ่อนที่ดีที่สุดจะเอาเวลาอื่นมาแทนไม่ได้ถ้ากับนอนกลางคืนดีที่สุดมานอนกลางวันแทนก็ไม่อร่อยถ้ากับนอนกลางคืนใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็นบีก็บอกเธออยู่กับสามีกลางวันเนี่ยนมาศบ่ายเนี่ยอ่านสุรสันตันคุณวันรอก็ใช้ได้แล้วอินาตอยนาก็ได้แล้วอย่าไปอ่านสุรยาวๆเลยอันเนี่ยอัมมายะตะซาอลูอันินนบอิลลาซีอัลลอฮ์อัลซองสุรอีละสุรยาวๆแล้วเนี่ยชั่วโมงกว่านะสิถ้าสามีจะไหวรออ่ะตะกี้เป็นต้นนี่เหตุการณ์มันเกิดฉะนั้นเวลากลางคืนอัลลอฮ์วะจะอัลนะวะจะอัลนัลไลลิบาซาอัลลอฮ์สร้างกลางคืนมาเพื่อเป็นที่พักผ่อนจะนอนเวลาไหนไม่ดีเท่ากับนอนในเวลาการนอนตามซุนนะห์นบีนอนยังไงนอนกี่ทุ่มต้องดูละครก่อนใช่ไหมนอนตามซุนนะห์นบีนอนหลังนมาดอีชาเพราะนบีเนี่ยจะไม่นอนดึกแล้วก็เนียดก็จะตื่นตอนอะไรตะฮัจญุดตอนตีสามตีสองตีสามนบีจะตื่นแล้วก็โกรทฮอร์โมนถ้าว่าโกรทฮอร์โมนหมายถึงก็คนที่นอนตามสุนนะห์นบีนี่นะฮอร์โมนมันจะหลั่งออกมาตอนระหว่าง5ทุ่ม12โมงตีหนึ่งตีสองค่าสาย4-5ชั่วโมงทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็หน้าใบหน้าจะสดใสไม่ใช่แก่งอมใบหน้าแย่ไม่ใช่เพราะเกรสฮอร์โมนนี่แหละโกรทฮอร์โมนทำให้ใบหน้าสดใสนอนตามซุนนะห์นบีก่อนนอนทำไงรู้ไหมแปรงฟันก่อนอาบน้ำนมาศก่อนตะปัดที่นอนก่อนแล้วก็ยกมือขึ้นเป่าก่อนอ่านกี่กุ้น3กุ้นแล้วก็ลูกที่สาก่อนไม่ใช่ใบหน้าก่อนนะทั้งตัวอย่างเงี้ย3ครั้งตามด้วยอายะกุรซีตามด้วยซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานอีก33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อีก33ครั้งอันนี้เป็นต้นก่อนจะนอนให้เอามือขวาจับแก้มขวาแล้วก็อ่านดุอาว่าไงบิสมิกัลลอฮุมมาอะมูตุวะอะฮยานี่ซุนนะห์นบีถ้านอนแบบนี้ใครมาอยู่เฝ้าเราเพื่อนมะมาลาอิกะห์มาอยู่ในห้องนอนเราเลยถ้าไม่ทำแบบนี้กูขี้เกียจเดี๋ยวแต่ผมไปฟันยุบอ่านมานามัดแชร์กูย่อกูไม่เคยสอนนี่พวกคณะใหม่ทั้งหมดมันทำกันเนี่ยนอนได้ไหมได้หลับไหมหลับแต่บรรยากาศไม่มีใครมายืนเฝ้าชัยฏอนครับเราไม่ว่าอะไรไม่เอาเราก็เตือนตามสบายแต่ฉันให้ใครมาอยู่แทนชัยฏอนอายะห์ไหนครับวะมายยาชิอันซิกริรเราะห์มานนุกอยิดละฮูชัยฏอนันฟะฮูวะละฮูกอรีนนี่กุรอานอธิบายกุรอานนะใครที่ใช้ชีวิตแบบไม่นึกถึงอัลลอฮ์ท่านไม่เอาอัลลอฮ์มาไม่เอาซุนนะห์นบีมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์จะกำหนดชัยฏอนตัวหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนของเขามาจูงจมูกเขามาล้างสมองเขามาดึงหัวใจเขาให้หลงไปเลยพี่น้องไม่ใช่หลงแล้วก็จะหลงแล้วเพลินด้วยนะอร่อยด้วยไม่เอานบีไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลนะอัลลอฮ์ให้อร่อยให้เพลินแต่กุรอานอายะห์นี้ยะซุดดูนะอันซะบิลิลลาห์คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลเนี่ยมักจะหักห้ามคนอื่นไม่ให้เรียนไอ้คนที่ห้ามเราคนที่ไม่เอาศาสนาใช่ไหมเรียนทำไมวะบอกกันทำไมทั้งนั้นใช่ไหมเข้าหูครั้งสองครั้งก็จูบไปแล้วก็วะฮุมยะซาบูนะอันนะฮุมมูตะดูพวกเขานี่นะคนที่แอนตี้ซุนนะห์นี่นะมองดูตัวเองว่าพวกเขาอยู่ในทางนำที่ถูกต้องแล้วต้องปล่อยเขาไปอ่ะถ้าเรามีหน้าที่ขอดูอาขอดูอาเราจะ
ให้อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนแปลงหัวใจของเธอให้เขาได้มาเรียนซุนนะห์เถอะรู้เปล่าอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษเนี่ยฟาโรห์อยู่มาตั้ง30ปีเนี่ยส่งนบีมูซามาไม่รีบลงโทษน่ะอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เพื่อให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวแต่ที่ไหนได้ผ่านมาแล้ว30ปีกลับตัวไหมไม่กลับอัลลอฮ์เลยให้จมน้ำตายพอจะกล้าจะจมน้ำตายเห็นอัลลอฮ์อ่ะอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์มีจริงมูฮัมมัดนบีมูซาเป็นนบีจริงฉันยอมรับแล้วขอแก้ตัวใหม่ไปกลับตัวใหม่ได้หรือไม่ได้มลาอิกะห์ว่าใครเอ็งมาจากดุนยาแล้วขอกลับดุนยาอีกเหรอเห็นยังครับฉะนั้นคนที่แอนตี้อิสลามแอนตี้กุรอานแอนตี้ซุนนะห์นบีไม่เชื่อวันกิยามะห์นี่นะจะเห็นตอนกล้าวิญญาณจะออกจากร่างอ่ะไม่เชื่อลองดูลองตาดูสิลองตาดูลองตาดูแล้วบอกกันด้วยนะแต่อัลลอฮ์ไม่เคยส่งใครมาบอกนะถ้าบอกมาก็ไม่เชื่ออีกเพราะเล่าตะกะเพียกูอ่านแล้วเล่าในสุนนะห์นบีฟังแล้วน่าจะเข้าใจนะหาว่ากันหน้าใหม่อีกเอาต่อมาครับวะจะอัลนันนะฮารอมาชาอัลลอฮุอักบัรและเราได้ทำกลางวันนะฮารแปลว่ากลางวันมาอาชาแปลว่าเป็นที่ทำมาหากินได้ออกไปแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังฉะนั้นกลางวันกับกลางคืนต่างกันเยอะเลยฉะนั้นกลางคืนเนี่ยเหมาะสำหรับนอนกลางวันสำหรับอะไรนะแสวงหาเครื่องยังชีพริสกีของอัลลอฮ์สบายใจใช่ไหมนี่กุรอานเล่าให้ฟังเรื่องชีวิตเราหมดเลยนะวะจะอัลนันนะฮารอมาอาชาและเราได้ทำให้กลางวันนั้นเป็นอะไรนะเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพมาอาชแปลว่าริสกีก็ได้กลางวันแล้วริสกีที่ดีที่สุดอะไรรู้เปล่าการค้าขายกุรอานตรงไหนครับซอฮาบะห์นบีเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอาชีพค้าขายหมดเลยทำอย่างอื่นคือทำธุรกิจอย่างอื่นก็ทำได้ทำไร่ทำนาได้ไหมได้ทำสวนก็ได้แต่ซอฮาบะห์นบีส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจคนที่ร่ำรวยที่สุดซอฮาบะห์นบีใครท่านอับดุลรอมานบินเอาวันที่ท่านเสียชีวิตน่ะมีเงินประมาณแสนกว่าล้านมีบ้านเช่าไม่รู้ว่ากี่หลังมีที่ดินแผ่นเล็กๆๆๆแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ให้คนจนอยู่ฟรีเห็นยังมีเงินเขาไม่ลืมอัลลอฮ์ยังไม่มียังไอชารายงานบอกว่ามีอูดใครเข้ามาเนี่ยฝุ่นตลบหมดเลยอ่ะประมาณ700กว่าตัวสินค้าอยู่บนหลังอูดหมดเลยเนี่ยก็พวกนักธุรกิจทางมดินาก็ไปยืนออกันเฮ้ยขอต่อราคาต่อขอเหมาให้ราคาแค่ที่บอกถูกไปให้ 20% ก็ถูกไป30ก็ถูกไปเพราะแม้คนให้ก็สูงกันนี่ไม่มีใครวะชี้ข้างบนเอาล่อให้สูงกันนี่เองฉันให้เอามาแจกมันจะเอามาขายหน้าแตกกันหมดเลยใช่ไหมนั่นเวลาคนมีสตังค์เนี่ยยิ่งบริจาคยิ่งเพิ่มฉะนั้นธุรกิจครับทำเถอะแต่อย่าเอากำไรเยอะแล้วนั่นแหละอย่าโกงตาช่างนี่อัลลอฮ์สั่งนะไวลุลิลมุตอฟฟีฟีนอย่าโกงตาช่างอย่าพูดโกหกนบีเคยเดินตรวจตลาดฝนตกนบีก็เอามือเบิกอัลลอฮ์สั่งเอามือเข้าไปในแป้งสาลีไปเจอแป้งสาลีเปียกนบีว่านี่อะไรก็บอกเมื่อคืนฝนตกเลยเอาของเปียกๆไว้ใต้มันรอชาฟะไลซามินาใครที่คดโกงประชาชนไม่จะพวกคุณฉันคุณต้องเอาของเปียกวางไว้ข้างบนเห็นยังครับแล้วไซนามุฮัมมัดเนี่ยเดินตรวจตลาดเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ตลาดขายของท่านถามมาว่าคุณเรียนวิชาอะไร business มายังเรียนธุรกิจมายังบอกยังไปเรียนก่อน
อย่าเพิ่งมานั่งค้าขายที่ตลาดจนกว่าคุณจะไปเรียนธุรกิจก่อนใช่ไหมต้องเรียนก่อนน่ะนี่อิสลามสอนวะจะอัลนานาวะจะอัลนันนะฮารมาชาและเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาริสกีของอัลลอฮ์ริสกีมีสองอย่างนะริสกีชั่วคราวกับริสกีถาวรริสกีชั่วคราวอะไรรู้ไหมสุขภาพแข็งแรงเป็นริสกีชั่วคราวเพื่อนฝูงริสกีชั่วคราวเงินริสกีชั่วคราวส่วนริสกีถาวรเนี่ยนมาท่าเวลาอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ขอดุอาติดต่อกับญาติพี่น้องเอาเงินเดี๋ยวภรรยาใช้เป็นริสกีถาวรหมดเลยฉันยันหลงริสกีชั่วคราวเอาต่อมาครับวะบะนัยนาฟาวกกุมซับอันชิดาดาวะจะอัลนาบัยนากุมซับอันชิดาดาและเราได้สร้างบานาหรือว่าจะอานาศัพท์คำเดียวกันเราได้สร้างเราได้ทำเฝ้ากอกุ้มเหนือศีรษะท่านทั้งหลายมาถึงท้องฟ้าทำอะไรครับซาบานแปลว่าเจ็ดดาวเคราะห์มีดาวเคราะห์อยู่บนชั้นฟ้านี่เตือนให้นึกให้เรียน มีเจ็ดดาวเคราะห์บนท้องฟ้านี่นะครับเห็นยังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทั้งดวงอาทิตย์เนี่ยกับดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวอื่นๆนับไม่ถ้วนเนี่ยต้องไปศึกษานบียูซุฟฝันว่าไงนะอิฮดาอาชารอกาวกะบันมีดวงดาว11ดวงมาถึงดาวเคราะห์เนี่ย11ดวงเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าต้องไปศึกษาต้องไปเรียนเพราะอัลเลาะห์ชี้นำเอาไว้ฉะนั้นก็ซาบานชิดาดามาถึง7 7คำว่าเจ็ดนี่อาจจะเป็นชั้นฟ้าเจ็ดชั้นก็ได้มีความหมายอย่างนี้มีชั้นฟ้าเจ็ดชั้นศึกษาด้วยสิแต่ละชั้นเนี่ยมีประตูมีมลายกาเฝ้านะเราเคยขึ้นถึงไหมล่ะไม่เคยนี่ขึ้นไปเนี่ยแค่ใกล้ๆนี่เองมันต้องวันที่ยิบรีนพานบีมุฮัมมัดไปรับนับนมาเนี่ยผ่านชั้นฟ้าเจ็ดท้องฟ้าเนี่ยนะนบีมูซานบีดาวูดนบีฮารูนนบีอิบรอฮีมเจอหมดเลยบนชั้นฟ้านี่แหละไปเจอนบีมูซาด้วยครบหมดเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยโอ้โหอักบัดมีชีวิตอยู่ข้างบนแล้วก็พออัลลอฮ์ให้นบีมาได้รับวะฮีมานมาด50เวลานะมาเจอนบีมูซาถามว่าได้อะไรมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ของขวัญมาอะไรอะนมาดเกียรติอัด50วัตตูโอ้ยไม่ไหวหรอกฉันอยู่กับมนุษย์มาแล้วทำไม่ไหวไปต่อรองเขาแล้วไปอีตอนต่อรองเนี่ยนบีก็ไม่อยากจะไปนะขึ้นไปต่อมาทีละ5เหลือ5มีมูซาว่าขึ้นไปอีกอยากให้ขึ้นไหมนี่ถ้านบีอุมัยขึ้นไปก็เหลือสักหนึ่งเนี่ยคงดีใจพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ท่านคนที่นมาด5เวลาผลบุญเท่ากับเวลาละ50เหมือนกันโอ้สบายใจไหมมีนักที่อเมริกาเอาคนมาเลเซียขึ้นไปโคจรบนรอบโลกนี่นะเขาเห็นแล้วว่ารอบโลกเนี่ยเขาเห็นเวลาแผ่นดินตกดวงอาทิตย์ตกเนี่ยวันละ50ครั้งเลยที่วันนมาด50เวลาเนี่ยถูกต้องเลยแต่ที่อัลลอฮ์ให้เรานมาดเหลือ5เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่นะครับเอาต่อมาครับนี่เรื่องวิทยาศาสตร์นะที่เราบางทีมันเกินความสามารถเราก็เล่าแค่นี้ก่อนนะวะจะอัลนาซิรอญะวะฮาจาวะจะอัลนาซิรอญะวะฮาจาและเราได้ทำซิรอญุนแปลว่าตะเกียงแต่ตรงนี้หมายถึงดวงนั้นนะดวงตะวันวะฮาจาอะไรนะเป็นประทีปเป็นแสงอะไรนะแสงกล้าทำให้ดวงตะวันเป็นแสงกล้าต้องการจะอ่านว่าดวงตะวันนั้นมีแสงในตัวเองไม่ได้เอามาจากที่อื่น
มีวิทยาศาสตร์ที่อธิบายต่อฉะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงในตัวเองมีคนถามว่าเอามาจากไหนล่ะแสงในตัวเองมันอยู่มาตั้งล้านปีเลยเนี่ยทำไมมันน่าจะเบาลงใช่ไหมเทวดาไฟเนี่ยมาอยู่มันก็มอดลงแล้วไอ้ที่อยู่ร้อนขึ้นใช่ไหมใครบริหารน่ะเห็นไหมว่าจะอัลนะซิรอญาวะฮาจะอัลลอฮ์ได้สร้างดวงอะไรนะดวงตะวันอัลลอฮ์ให้เป็นแสงกล้าว่าอัลซัลนามินัลมุอ์ไม่ใช่สิใช่แบบว่าอัลซัลนามินัลมุอ์ซิรอติมาอันซัจจาจาและเราได้ประทานมุอ์ซิรอตแปลว่าแปลว่าน้ำฝนมาอันแปลว่าน้ำสัจจาจาจากก้อนเมฆรู้ว่าน้ำฝนนี่นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ก้อนเมฆใครสอนอัลลอฮ์สอนนะครับพี่กุรอานพวกนักวิทยาศาสตร์เพิ่นมารู้ทีหลังโอ้นี่ก้อนเมฆเนี่ยเวลานั่งเครื่องบินนี่นะมันไม่นี่อาจารย์สุภาพนักอัลลอฮฺวะบิฮัมดิกุลลอฮฺอิลลาฮ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 ิ